นั่นวงการสนับสนุนโดยบีทักเก็ตไลฟ์สูตรน้ำตาล 2%ใจเขาเป็นบ่คนหลังที่เพิ่งมารอจึงเป็นต่อคนเก่าชัดเจนยิ่งแค่ยิ่งห่างงอนอายบ่อยครั้งติดต่อยากเย็นฮักเฮาที่คนอื่นเห็นวันนี้เป็นฮักแค่ในน้ำอายมองข้ามช็อตสอดแล้วแก้วตาอีกบ่โดนเจ้าคงบอกว่าจบกันนะแม่นบ่คนงามเมื่อเราแยกทางญาติคนรอบข้างพ่อแม่คงถามกลัวหักใหม่เจ้าเปื้อนดำขอเอาใจช้ำเคลียร์ทางหักให้อย่าบอกผู้ใดว่าเจ้าทิมอายไปหากับเขาอย่าบอกว่าหักของเฮาจบลงเพราะเจ้าปันใจอย่าบอกว่าอายนอนช้ำนับน้ำตาไหลใครถามให้ตอบเขาไปอายทิ้งเจ้าให้เขาแทนทีเจ็บอยู่แล้วคงบ่เป็นยังขอแอ่นอกที่พ่ายพังรับข้อหาทุกอย่างที่มีให้ทุกคนมองว่าเขากับน้องเหมาะสมกันดีโยนความผิดมาทั้งนี้เจ้ามีแฟนใหม่เพราะอายบ่ดีเองเจ้าทิมอายไปหากับเขาอย่าบอกว่าหักของเฮาจบลงเพราะเจ้าปันใจอย่าบอกว่าอายนอนช้ำนับน้ำตาไหลใครถามให้ตอบเขาไปอายทิ้งเจ้าให้เขาแทนทีเจ็บอยู่แล้วคงบ่เป็นยังขอแอ่นอกที่พ่ายพังรับข้อหาทุกอย่างที่มีให้ทุกคนมองว่าเขากับน้องเหมาะสมกันดีโยนความผิดมาทั้งนี้เจ้ามีแฟนใหม่เพราะอายบ่ดีเองสวัสดีครับอย่านั่งนี้เลยค่ะนั่งเลยค่ะครับ
นพัฒน์นะครับก็ขออนุญาตนั่งนะครับผมนะฮะได้ครับได้เลยครับอยากจะบอกเลยนะปกติก็ไปหาหมอเนี่ยเวลาเราอยู่ใกล้หมอเนี่ยเราจะได้แต่กลิ่นยาแต่วันนี้คุณหมอเนี่ยคือกลิ่นหอมจะรุงฟุ้งกระจายไม่ใช่กลิ่นทูบใช่ไหมฮะไม่ใช่กลิ่นทูบโอเคเมื่อกี้ได้ยินเข้าหมอผีนะใครฉันตั้งมาว่าหมอต้นเนี่ยจริงๆแล้วเป็นหมออะไรหมอผีหรือว่าหมอหรือเภสัชกรครับผมเฉลยหน่อยได้ไหมคะว่าจริงๆแล้วเป็นหมออะไรคะเฉลยเลยได้ไหมได้ไม่เป็นไรตอบไปเลยโอเคครับจริงๆก็คือคำว่าหมอก็คือเราเป็นเภสัชกรนะฮะแต่จริงๆก็ตามบ้านที่บ้านเขาก็แบบว่ามาซื้อยาซื้ออะไรเขาเรียกคุณหมอยาหมออะไรมานะครับต้องบอกให้แฟนเพลงทราบครับบางคนก็เรียกหมอก็เป็นการหมอยาแล้วตอนนี้มีคลินิกมีอะไรไม่ได้เป็นคลินิกเป็นร้านขายยานะครับก็คือร้านขายยาทั่วไปนะครับผมตอนนี้ก็คือทำเป็นธุรกิจให้ญาติทำไปกับอยู่ในย่านของรามคำแหงอ๋ออยู่แถวรามคำแหงใช่นะครับผมก็ตอนนี้ก็คือเป็นนี่เป็นศิลปินเต็มตัวก่อนนะครับแต่ก็ยังธุรกิจก็ยังไปอยู่ใช่นะฮะได้ถ่ายให้แฟนได้ถ่ายรูปไงเปิดร้านยาสาขาใหม่ก็จะไปร้องเพลงงานเรียกแขกถูกต้องครับคนป่วยเข้าร้านมาแล้วอะไรเงี้ยมาพร้อมของรางวัลใช่ไหมแน่นอนครับเห็นไหมครับโอ้โหคอนเซ็ปต์นะชัดเจนเลยสังเกตครับทำไมคอนเซ็ปต์ต้องเป็นหมีล่ะคะก็เหมือนที่น้องซาร่าปอบอกว่าอะไรหมีเลยนะหมีดำหมีดำพี่ก็ต้องเป็นดำมาเป็นหมีดำใส่ชุดดำดำครับแต่ว่าพี่ด้วยกันแต่ว่าพี่ต้นเองเนี่ยขนเพชรเยอะเลยนะคะขนเพชรทำไมอันนี้ไม่มีขนเพชรเลยล่ะคะขนเพชรขนเพชรมาเยอะใช่ไหมขนเพชรมาเยอะเลยแล้วทำไมหมีพี่ไม่มีขนเพชรเลยล่ะคะนี่ไงเป็นเบานั่นไงมีอยู่นิดน้อยเป็นเพชรนะคะแต่ข้างในเพชรเยอะนะถอดมาเพชรเต็มเลยนะว่าเราจริงๆเราทำมาโดยแบบว่าการตกแต่งเพชรสวยข้างในโอเคคุณผู้ชมเพชรเยอะไม่เป็นไรอย่าเพชรแยะนะคะอย่าเพชรแยะไม่ดีของรางวัลของเรานะครับ3รางวัลไปตอบได้นะครับใน Facebook ของเวทีไทยกันเนาะเข้าไปตอบเขาบอกแล้วว่าเป็นเวสัญญากรใครตอบหมอผีขอให้ปากเน่าปากเปื่อยพร้อมซีดีนะพร้อมซีดีให้ด้วยเพลงพร้อมซีดีเลยนะฮะผมนะเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นคู่หมีดำแล้วก็ซีดีครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ฮะก็เป็นซิงเกิลแรกเลยของต้นธนภัทรซึ่งมาเปิดตัวอลังการที่นี่นะฮะที่เวทีไทยนี่เองก็คือเพลงน้องมีแฟนใหม่เพราะอ้ายบดีเองใช่ครับเพลงแนวผู้ชายที่เศร้าๆนะเช้าอกหักช่วงนั้นก็ต้องขอบคุณก่อนอื่นต้องขอบคุณแฟนเพลงแล้วก็เวทีไทยด้วยนะครับที่มาเปิดตัวแล้วก็ช่วยแบบเกี่ยวกับเรื่องเพลงน้องมีแฟนใหม่นี่ก็รู้สึกว่าแฟนเพลงทราบเยอะแล้วก็ชื่นชอบบ้างนะครับผมนะฮะแต่ก็เยอะแหมก็เดินไม่บ้างหรอกครับวิดีโอนี้แรงมากตอนนี้ระดับแบบว่าหมอมาร้องเพลงนะหายากไงหมอมาเป็นดารานักแสดงก็มีแล้วแต่ว่าทิ้งยามาคว้าใหม่อะไรก็จะเสร็จได้เลยก็ครั้งก็เอาถาดยานะถาดไปร้องเพลงไปก็มีนะร้องเพลงไปนะครับผมคราวนี้ได้ข่าวว่ามีซิงเกิลใหม่ด้วยครับผมตอนนี้ก็มีซิงเกิลใหม่เลยเป็นซิงเกิลที่แบบว่าเป็นแนวจริงๆพี่คาแรคเตอร์เราเป็นคนเหมือนว่าเศร้าๆนะฮะแล้วก็เป็นคนเงียบๆขรึมๆที่เราหลุดภาพจากความอกหักจากน้องมีแฟนใหม่เพราะอ้ายบดีเองแล้วทีนี้ก็คือแบบว่าอยากจะมีชีวิตของตัวเองอยากสนุกสนานอยากจะมีความรักใหม่ไอ้อย่างนะครับก็เลยช่วยตัวเองได้แน่นอนครับแม่น้องซาร่านี่พูดอะไรพี่ตกใจหมดเลยนะครับคือทุกคนต้องช่วยตัวเองนะครับหนูก็เป็นหมอเพศถูกต้องเลยนะฮะนั่นแหละครับก็คือเราต้องเขาบอกว่าเราเมื่อเราอยากมีความรักเราก็เลยว่าจะเป็นแนวกุ๊กกิ๊กก็เลยเป็นซิงเกิลใหม่ก็คือเป็นเพลงแนวที่แบบออกสนุกสนานแนวที่ว่าเราอยากจะแบบชอบผู้หญิงคนนึงเราอยากจะแบบกุ๊กกุ๊กกิ๊กอยากจะจีบใช้เพลงนี้แหละนะชื่อเพลงว่าอยากให้ฮู้ไว้ว่าอ้ายมักเจ้าอยากให้รู้ว่าพี่ชอบเรานะชอบเราอ่ะว่าอ้ายมักเจ้าชอบเปล่าอย่างเงี้ยชอบเปล่าฮู้บ่เพิ่นว่าเป็นแนวหักแน่นจังแห้งว่าโอ้ยบ่หักน้องก็เอาละครับผมนะฮะประมาณนั้นก็อยากจะฝากไว้ด้วยครับซิงเกิลอยากให้ฮู้ไว้ว่าอ้ายมักเจ้านะครับจากสังกัดเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปนะครับซึ่งบริหารโดยนะครับบอสเราในสุดหล่อเลยเคยครับดีเจนัทพัทรพงศ์พลอันนี้ต้องพูดถึงเขาเยอะๆเพราะว่าเวลาเขาปั้นใครเนี่ยโอเคเลยนะแล้วเวลาเขาเลือกศิลปินแต่ละคนนะคือบอดี้นี่จะดีหมดคิ้วนี่จะต้องแบบว่าอ๋อทำไมเราคงเลือกคิ้วหรือเลือกคนฮะคิ้วเข้มเต็มใจมิวสิกมากทุกคนดีลูกจริงคุณอย่ามาเปลี่ยนขึ้นผมอย่าเปลี่ยนค่ายผมสิเขาเรียกอะไรเต็มใจเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปคิ้วเข้มเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปมากทุกคนเลยแล้วก็ปั้นทุกคนดังหมดนะฮะใครแต่งแล้วมีส่วนร่วมในแนวเพลงจริงๆแนวเพลงนี้ก็คือแนวเพลงก็คือต้องย้อนไปถึงกับเพลงเก่าน้องมีแฟนใหม่อาจารย์สมชายตุพิมายนะครับซึ่งเป็นคนเขียนเพลงนี้แล้วก็ดนตรีเพราะๆนะครับก็อาจารย์ตูนน้อยสว่างบนนะครับให้เรียบเรียงโดยเอารายกีตาร์ที่แบบว่าเป็นแนวพินอีสานเข้ามาประกอบถูกต้องครับเพราะว่าเรายังคงคอนเซปต์ว่าเป็นแนวอีสานยังไงก็ทำให้ค
คนอีสานฟังสนุกสนานคนภาคกลางทุกเพศทุกวัยใต้ก็ฟังเดี๋ยวได้อีสานก็ทุกใต้แล้วเนาะอีสานก็เป็นเมียคนใต้ก็เป็นเมียคนอีสานเยอะเอากันมั่วล่ะตอนนี้นะสลับมั่วหรือเปล่านี่แสดงว่ามีซิงเกิล2เนี่ยซิงเกิลแรกก็ต้องคือได้รับความนิยมมากคนเราจะมีซิงเกิล2ได้เนี่ยก็คือแสดงว่าซิงเกิลแรกนี่คือถล่มทลายครับปล่อยไปได้กี่วันละตัวใหม่เนี่ยขอบอกตรงว่าจริงๆอ่ะคืออุบไว้ไม่อุบไม่ได้แล้วครับวันนี้คือเปิดตัวครั้งแรกนะครับซิงเกิลนี้เลยอยากให้ฮู้ไว้ว่าอ้ายมักเจ้าที่เวทีไทยใช่ป่ะถูกต้องครับเปิดที่แรกด้วยที่แรกอ้าซิงไหมครับน้องซาร่าซิงเลยนะซิงไหมครับซิงนะพี่ซิงไหมคะซิงซิงครับซาร่าจะให้ถามต่อว่าซาร่าซิงแต่ไม่สดค่ะโอเคได้ก็เปิดตัวครั้งนี้ที่แรกเลยนะครับที่เวทีไทยนี่เลยนะครับต้องขอบคุณผู้บริหารแล้วก็ดีเจวีเจทุกท่านแล้วก็ทีมงานนะครับให้ต้นธนภัทรเนี่ยได้มาเปิดตัวซิงเกิลเพลงนี้โดยมี MV นะครับมาเปิดตัวที่นี่เลยช่วงท้ายได้เห็น MV เดี๋ยวถามก่อนหนูอยากรู้นิดนึงแล้วไปรู้จักกับพี่นัทได้ยังไงอ่ะไม่ติดใจเนี่ยจริงๆก็คือรู้จักกันไหมก็คือในนามของดีเจด้วยแล้วก็นักร้องด้วยแล้วก็เป็นเหมือนกับเพื่อนกันก็เขาเป็นดีเจอยู่แล้วครับแต่นะฮะก็คือเพื่อนกันแล้วก็ครับโดยที่ว่าคุณบอสเรียกบอสเนาะเขาต้องเรียกบอสบอสเรียกเขาใช่เขาเป็นบอสนะฮะเพราะว่าจริงๆอ่ะคือคุณนัทนี่ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะฟิกเรื่องงานนะครับทุกอย่างภาษาชาวบ้านต้องเป๊ะเนาะทุกอย่างจริงใจจริงใจใช่แต่ออกมาแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการร้องการออกงานการต่างๆเต็มใจมิวสิกกรุ๊ปเรานี่ชัดใช่ต้องมีชัดเจนว่าเราต้องโอเคหนึ่งก็คือเราจะให้กับผู้บริโภคหรือแฟนเพลงเนี่ยได้ดูสิ่งสวยๆงามๆสิ่งที่ดีๆโดยคัดสรรโดยบอสนัทธรพงศ์นี่แหละแล้วก็ทุกอย่างต้องมาด้วยแบบตั้งใจแล้วก็เต็มใจเหมือนชื่อเต็มใจเต็มใจมิวสิกเต็มใจนี่เขาก็เป็นคนตั้งครับนะฮะครับตั้งถ้าเต็มใจเชียร์มิวสิกกรุ๊ปนะฮะแต่ตอนนี้เราไปเต็มใจพักก่อนนะฮะเพราะถ้าเต็มใจเนี่ยโปรดิวเครื่องนะครับที่สำคัญได้พ่อรองข้อมูลคดีมาร่วมเล่นด้วยสำคัญมากว่าเป็นเพราะอะไรนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันสักครู่เดียวสักครู่ค่ะอย่าบอกกูได้ว่าเจ้าทิมอาย